เซอร์ by EA เรียนกระดังสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาพบกับ The Sin 4ภาค Cuphead Living นะคะตอนนี้นะคะครอบครัวของลาลิสเนี่ยเดินทางมาที่ญี่ปุ่นค่ะตอนนี้เราอยู่ในงานเทศกาลเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะแต่งตัวให้เข้ากับธีมนะคะก็จะเป็นธีมญี่ปุ่นค่ะทั้งลาลิสแล้วก็เซฟี้ก็ใส่ชุดยูกะตะนะคะแล้วก็ลูกๆด้วยเดี๋ยวเราเนี่ยจะซื้อทายากินะคะให้กับลูกๆค่ะเราจะเอาเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะโอเคเดี๋ยวซื้อทายากิให้ลูกก่อนเอ้ยเดี๋ยวลาลิสจะพึ่งอย่าเพิ่งกินเราต้องให้เด็กๆมากินนะคะเออชิ้นใหญ่มากเลยค่ะโอ้ชิ้นแบบว่าเท่าหน้าน้องเลยอร่อยจังเลยค่ะหนูชอบที่สุดเลยแม่มีคะหนูอยากกินด้วยน้องอยากกินโอเคเราจะสั่งทายากินะคะเอาเป็นไส้ถั่วนะคะให้กับเพนนี่ค่ะขอไส้ถั่วที่นึงค่ะก็ตามงานเทศกาลแบบนี้เนี่ยก็จะมีอาหารที่แบบว่าหากินที่ไหนไม่ได้เลยนะคะแต่เด็กๆ เนี่ยสั่งไม่ได้เพราะงั้นเราก็ต้องแบบมันมีขอกัดคำนึงนะลักกี้เองก็อยากกินด้วย ได้กินแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะซื้อทายากิอีกชิ้นนึงนะคะเป็นมัทฉะไหมลูกจะชอบกินไหมลูกชอบกินไหมไม่รู้แต่พี่ลินชอบชาเขียวมากชาเขียวเลิฟเวอร์นะคะโอเคให้น้องเดินมาที่นี่ขอมัทฉะหนึ่งที่ค่ะโอเคลาลิต้องกัดคำหนึ่งก่อน กัดคำหนึ่งก่อนโอเคงับหนูหยิบออกมาสิว้าอ้าวเล่นนะคะไม่ได้กินโอเคก็งานเทศกาลเนี่ยนอกจากมากินทายากิแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาขอพรด้วยค่ะโอเคให้ลาลิสนะคะมาขอพรลาเซบี้ไปไหนเซบี้อ้าสามารถขอพรกับลูกๆได้ด้วยนะคะโอเคลาลิสไปไหนไกลเนี่ยมาขอพรตรงนี้ขอให้ครอบครัวสุขภาพแข็งแรงเซบี้ก็ขอพรไปแล้วนะคะอ่ะลาลิต้าอยู่นี่อ่ะค่ะลาลิต้าก็มาขอพรด้วยนะคะขอให้เซบี้รักฉันมากยิ่งขึ้น ขอให้ผู้ชายรักผู้ชายก็คลั่งรักอยู่แล้วป้าป้าคะทายากิอร่อยจังเลยน้องจะให้เซบี้อ่านนิทานให้ฟังนะว้ายตายแล้วเด็กๆพวกนี้น่ารักจังเลยน่ะพ่อแม่เธออยู่ไหนหรอลาลิตไปเต้นรอบกองไฟค่ะเซบี้มานี่เร็วเด็กๆก็มานั่งฟังคุณป้านะคะอ้าวร้านปิดพอดีอุ้ยน้องหมาน่ารักจังดูถ้าเขาจะชอบลักกี้นะคะพ่อเลี้ยงเดี่ยวเหรอจ๊ะไม่ใช่ครับภรรยาผมเต้นรอบกองไฟอยู่ตรงนู้นอะตายแล้วเดี๋ยวผิดซอยไปดีกว่าเด็กน่ารักมากเดี๋ยวเราเนี่ยจะถ่ายรูปกันด้วยนะคะถ่ายรูปถ่ายรูปกับเซบี้นะคะอัปเดตล่าสุดเนี่ยมีการถ่ายรูปแบบเพิ่มขึ้นนะคะโอเคปกติเราจะเห็นท่านี้ที่ซิมชอบถ่ายใช่ไหมคะเราก็จะสามารถสุ่มได้นี่ท่าน่ารักน่ารักอุ้ยดูสิคะนี่ค่ะนี่อันนี้ก็แอบเศร้านิดนึงไม่เป็นไรนะเซบี้แล้วก็ท่าชายโยห่อฮิวท่านี้น่ารักก็จะมีหลากหลายท่านะคะอันนี้เราจะสุ่มหรือว่าเราจะเลือกแบบในโหมดแบบบ้องๆนี่ถ่ายท่าบ้องบ้องยังไงเนี่ยอันนี้อะบ้องหรือจะเป็นแบบอินเลิฟแบบนี้นะคะนี่ก็ถ่ายสักรูปนึงลักกี้ท่านอนน้องหมาน่ารักอะดูสิคะร้านเด็กๆยังไงอุ้ยเอ้าร้านยังไม่ปิดเหรอหมดแล้วนี่ตีสองแล้วดูเด็กๆเล่นโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปจัดงานวันเกิดให้กับเด็กๆนะคะข้าม
มาเป็นเด็กวัยรุ่นเลยนะคะจะไม่ได้เห็นใบประถมของน้องเนาะเห็นไปแค่นิดเดียวนะคะตอนแรกเนี่ยตั้งใจไว้ว่าจะอัดคลิปให้ทุกคนดูด้วยนะคะไม่ก็ไลฟ์สตรีมเนาะแต่กลายเป็นว่าตอนที่แต่งน้องเนี่ยคือเสียงดังนิดนึงพี่นึงก็เลยแต่งไปเลยแล้วก็ค่อยมาแบบอัดให้ดูทีหลังนะคะโอ้เสียดายมากแต่ว่าน้องน่ารักมากๆเลยค่ะเรามาดูที่เพนนีกันก่อนนะคะสำหรับน้องเพนนีเราจะเลือกเฉดสีผมเป็นสีส้มนะคะแล้วก็ดวงตาสีเขียวค่ะน้องน่ารักมากทุกคนดูสิคะผมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนในเกมเป๊ะๆนะคะแต่เราก็จะเลือกทรงที่คล้ายๆกันนะคะสำหรับชุดประจำวันนะคะก็จะเลือกเป็นชุดนี้ค่ะก็จะเป็นโทนสีส้มไปเลยนะคะต่อไปชุดทางการค่ะอันนี้ขอใช้ชุดในภาคคอสเทลลิฟวี่ค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นชุดกีฬานะคะชุดนี้ต่อไปเป็นชุดนอนค่ะชุดนอนน่ารักแล้วก็เซ็กซี่มากๆเลยต่อไปนะคะเป็นชุดงานเลี้ยงค่ะตามด้วยชุดว่ายน้ำนะคะชุดหน้าร้อนเนี่ยเราจะให้น้องใส่ชุดนักเรียนในภาคญี่ปุ่นนะคะภาคอะไรนะนั่นแหละและสุดท้ายนะคะเป็นชุดหน้าหนาของน้องค่ะต่อไปนะคะอาบิเกลค่ะจะบอกว่าอาบิเกลหน้าคล้ายเซฟี่มากๆเลยนะคะโอเคพี่ถึงก็เลือกผมสีม่วงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดวงตาสีเขียวน้องน่ารักมากๆค่ะทุกคนชุดประจำวันเนี่ยเราจะเลือกเป็นชุดนี้นะคะต่อไปชุดทางการค่ะเหมือนกันเลยนะคะจากภาคเชอร์รี่บิ้งค่ะต่อไปชุดกีฬาค่ะก็แต่ละชุดก็จากเสื้อผ้าในเกมนะคะแล้วก็ชุดนอนค่ะอันนี้น่ารักเปิดมาต่อไปเป็นชุดงานเลี้ยงนะคะแบบเดียวกันหมดเลยแต่ว่าก็จะเปลี่ยนสีนะคะต่อไปเป็นชุดว่ายน้ำค่ะแล้วต่อไปนะคะชุดหน้าร้อนเราก็จะใส่ชุดนักเรียนค่ะเพราะว่าเด็กๆก็มาตัวที่ญี่ปุ่นเนาะก็เลยให้เป็นนักเรียนญี่ปุ่นเลยชุดสุดท้ายนะคะเป็นชุดหน้าหนาวนะคะชุดนี้เลยต่อไปนะคะน้องเล็กของบ้านค่ะยูทำหน้าทำไมไม่ยิ้มเลยก็เป็นน้องเฮลลี่นะคะสาวผมบลอนด์ค่ะแน่นอนว่าสไตล์การแต่งตัวของน้องก็จะเป็นโทนสีฟ้าสีชมพูนะคะตามในเกมเลยนะก็จะเลือกให้น้องใส่ชุดนี้นะคะชอบมากสีฟ้าโดนใจมากชุดทางการค่ะก็จะเป็นโทนสีฟ้านะคะแล้วต่อไปชุดออกกำลังกายค่ะสีฟ้าดูสบายตาเนาะต่อไปเป็นชุดนอนนะคะแล้วก็ชุดงานเลี้ยงค่ะนี่3คน Power Pop Girl แล้วก็ตามด้วยชุดว่ายน้ำนะคะผิวน้องเนียนมากๆเลยเหมือนกันเลยนะคะชุดหน้าร้อนจะเป็นชุดนักเรียนญี่ปุ่นค่ะและสุดท้ายจะเป็นชุดหน้าหนาวนะคะโอเคเราเข้าไปเล่นเกมกันต่อเลยค่ะโอเคหอมจังเลยมาญี่ปุ่นก็ต้องกินซูชินะคะดูเหมือนว่าเพนนีเนี่ยจะมีปัญหากับการใช้ตะเกียบนะแฮร์รี่เองก็ด้วยเหมือนว่าจะมีแค่อาบิเกลที่ใช้ได้นะคะรู้สึกอ้าวแต่นะอาบิเกลก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันป้าคะเกียบหยิบยากจังเลยถ้าไม่ได้ก็ใช้มือเลยลูกโอเคก็เดี๋ยวเราจะเข้าดาวกันที่นี่นะคะลาลิสกินหรือยังอยากให้มากินแต่ละกินกี่จานเนี่ยโอเคทุกคนมากินข้าวหนูกินแล้วค่ะแม่ลาลิสคือไม่แก่เลยค่ะปกติเราเล่นเดอะซิมเนี่ยพี่จะไม่ยอมให้ซิมแก่นะคะเว้นแต่พุดดิ้งที่เราได้เห็นพุดดิ้งตอนแก่กันนิดนึงจะบอกว่าแม่บ้านของเรานะคะป้ามานีเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแม่บ้านเรานะคะเมื่อไหร่ที่เราแต่งซิม NPC ให้แบบว่าเป็นแม่บ้านเนี่ยคือจะเป็นได้แค่แบบ1อาทิตย์อะไรแบบนี้5วันก็แบบเลิกเป็นละก็มีคุณยายนะคะอุ๊ยเดี๋ยวนะปกติลืมเปลี่ยนชุดคุณยายค่ะขอโทษทีนะจ๊ะฉันลืมเปลี่ยนเป็นใส่ชุดกิโมโนเที่ยงคืนแล้วเย้ก็เริ่มฤดูใหม่นะคะฤดูใบไม้ผลิกอดหน่อยค่ะแม่เดี๋ยวพี่ลินจะเปลี่ยนสีโทรศัพท์ของเด็กๆนะคะโอเคของน้องจะต้องเป็นสีม่วงโอเคตามสีผมเลยนะคะของแฮร์รี่ก็อาจจะเป็นสีฟ้าว่าแต่น้องผม
ผมบอลนี่นะก็ควรจะเป็นสีเหลืองถ้าสีฟ้าอ่ะสีฟ้าก็ได้นะคะจะเป็นโทนนี้ตามชุดของน้องฮู้ฮู้ลัคกี้ดีใจจังเลยของขวัญปีใหม่ที่ละลิศให้ลัคกี้นะเป็นเสื้อตัวใหม่น่ารักมากๆโอเคเราจะถ่ายรูปกันด้วยนะคะหนูขอเซลฟี่ก่อนได้ไหมคะอ๋ออันนี้เปลี่ยนสีกรอบมือถือได้ด้วยนะเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูสิแป๊บนะคะป๊าป๊าเปลี่ยนยังไงอ่ะโอเคเปลี่ยนได้ไหมตอนแรกเนี่ยตั้งใจไว้ว่าจะลงภาคบาร์บี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอให้มัดภาษาไทยเนี่ยเขาแปลแบบแปลเยอะๆก่อนเพราะว่าเราจะได้เล่นแล้วเข้าใจง่ายด้วยเราน้องดื่มไวน์ค่ะหนูจะได้เซลฟี่ไหมเนี่ยหนูยังไม่ได้เซลฟี่เลยท่านี้น่ารักไว้ค่ะดูสิดูท่านี้สิคะโอเคติดแม่นิดเดียวก็ถ้าเรามีภาคไฮสคูลแล้วเนี่ยเราจะสามารถแบบไปโรงเรียนเดี๋ยวนะจะให้ดูนะคะอันนี้อยู่ในช่วงพักร้อนเนาะขึ้นเป็นนักเรียนม.ปลายเนี่ยเราก็สามารถแบบไปโรงเรียนไปได้นะคะเกมเขาจะแจ้งมาว่าคุณจะเข้าร่วมไปหรือว่าจะส่งซิมไปถ้าเราเลือกเข้าร่วมเนี่ยเราก็สามารถไปเรียนในคลาสเรียนได้ปกตินะคะได้ไปเมืองใหม่ด้วยว่าแต่พวกเราไม่นอนหรออ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งที่แบบว่าสัมผัสได้ตั้งแต่ที่เรามีภาคไฮสคูลเข้ามาเนี่ยซิมติดมือถือมากเลยค่ะเดินไปแชทไปเดินไปแชทไปเฮลี่น้องกับอบิเกลแล้วกันเพราะว่าเราคลอดน้องแบบพร้อมกันนะคะเป็นแฝดคนละฝาค่ะส่วนเพนนีนะคะเป็นพี่สาวคนโตก็นอนห้องเดี่ยวของตัวเองไปนะคะถึงเวลานอนเนาะจะได้เช้าเร็วๆโอเคลาลิสนะคะทำอะไรอ่ะฮะลักกี้ออกมาฉี่ห้องนอนของลาลิสนะคะก็จะอยู่ฝั่งนี้อ่ะแล้วก็นอนกับเซปปี้นะคะไปนอนเถอะเช้าแล้วนะคะโอเคเด็กๆก็มานั่งคุยกันข้างนอกวันนี้เราจะไปเดินสวนกันนะคะก่อนจะกลับบ้านในวันพรุ่งนี้เนาะไม่ต้องทำหน้าเศร้าขนาดนั้นอ้าววันหยุดล้มเหลวเหรอเมื่อคืนน้องก็ได้เข้าดาวกับพวกเรานะโอเคก็อยากเข้าห้องน้ำนะคะโอ้ปวดห้องน้ำกันทุกคนเลยโอเคอ้าลักกี้วิ่งมาลักกี้อยากเล่นสนุกอ่ะเดี๋ยวนะจะเล่นอะไรดีให้ขนมแล้วกันโอเคตอนเด็กๆเพนนี้ชอบลักกี้มากเลยนะคะลักกี้เป็นอะไรลักกี้อยากกอดลักกี้ให้หัวใจเพนนี่ก็เป็นที่พักแบบเช่าอาศัยนะคะทุกคนโอเคก็เป็นสไตล์แบบว่าญี่ปุ่นเลยก็อย่างที่เราเห็นห้องนะคะห้องของแม่บ้านที่ดูแลที่นี่ค่ะอันนี้ห้องนอนลาลิสเซปี้นะคะคือทุกคนลองดูสิความฟิลแบบว่าญี่ปุ่นอันนี้เป็นที่พักที่โหลดจากในแกลเลอรี่นะคะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปหาได้เลยมีหลายแบบมากๆเนี่ยถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นหรือดูหนังญี่ปุ่นก็จะรู้เลยแบบความกระเบื้องความแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนานานะคะนี่ส้วมญี่ปุ่นเป็นอะไรที่ฟินมากเลยค่ะนั่งแล้วก็อุ่นด้วยนี่ห้องน้ำเป็นแบบนี้เลยโอเคตรงนี้ก็จะมีกลิ่นหม้อไฟนะคะเราทานหม้อไฟก็ได้นะเอาเป็นโอเด้งดีกว่าค่ะมาชวนคุณป้าแม่บ้านนะคะมาทานด้วยโอเคตรงนี้ก็จะเป็นครัวนะคะนี่ก็เราจะแอบบังเกิดกันตรงนี้แหละนี่ก็ดูทีวีอะไรก็ว่าไปแต่ห้องแบบป้าแม่บ้านคือแบบน่ารักมากค่ะมีห้องน้ำในตัวนู่นนี่นั่นโอเคก็มี2ชั้นนะคะพี่ดินให้เด็กๆนอนชั้นบนนี่ฟีลแบบว่าอันนี้ห้องนอนนอนคู่นะคะแล้วก็นอนเดี่ยวแบบนี้เลยคือมันแบบว่ามันสวยมากค่ะเนี่ยสไตล์ญี่ปุ่นนะคะดูสิไปนั่งทานกันแล้วไหนสุกหรือยังน่ะจะนั่งกันยังไงอ๋ออันนี้เราเลือกใส่รองเท้าในบ้านแต่จริงๆเราสามารถกดตรงนี้ได้แล้วก็ให้ถอดรองเท้าได้นะคะ
แล้วทุกคนจะถอดใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวทุกคนก็จะค่อยๆถอดนะคะก็เป็นฟิลแบบว่าญี่ปุ่นนะเนาะอ้าวคุณป้าแม่บ้านไม่มาชานด้วยเหรออ้าลักกี้ได้กินของกินน่ะทุกคนบ่นอะไรกันอะใช้ตะเกียบยังไม่เป็นเหรอเพนนี่เราเรื่องอะไรคะลักกี้คือจะร้องไห้ตลอดเวลาเลยจะต้องพาไปเดินเล่นตลอดแล้วทำไมคุณป้าแม่บ้านไม่มากินล่ะไม่เป็นไรนะคะเรากินข้าวเช้าเดี๋ยวทำอะไรให้เรียบร้อยใช้ห้องน้ำเพนนียังไม่ใช้ห้องน้ำเลยแม่คะหนูขอเข้าไปใช้ห้องแม่นะโอเคเดี๋ยวมานะคะเอาเฮลี่ไม่กินต่อล่ะหนูกินหมดแล้วค่ะนี่ง่ายถอดรองเท้าแล้วฟีลแบบถอดรองเท้าในบ้านจะแบบดีกว่าใช่ไหมล่ะบ้านจะได้ไม่ต้องสกปรกนะคะถึงเราจะมีคุณป้าแม่บ้านช่วยทำความสะอาดแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปเดินเดินสวนกันไม่ได้ไปสักทีอ่ะไปเรียบร้อยคุณป้าแม่บ้านอันนี้ก็จะเป็นชุดนักเรียนญี่ปุ่นที่เราเลือกไว้ทั้ง5คนเลยนะคะนี่สาวๆทั้ง5เลยแล้วก็จะมาเดินป่าไผ่กันก็ต้องคอยระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันก็จะมีแบบว่าสัตว์เลื้อยคลานโอ้เพนนี่ยังเศร้าอยู่เลยอะไรอ่ะเดี๋ยวนะว้าวตะขาบเฮ้ยตะขาบกับฉันเอ้าเดี๋ยวนะเราก็เดินต่ออาบิเกลนะคะโดนตะขาบกัดเราไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ทำแผลหรือว่าใดๆมาเลยนะคะเราเป็นแค่เด็กบอบบรายที่มาแบบว่าเดินก็ที่จริงเนี่ยมันสามารถเดินชมป่าไผ่แล้วก็เดินชมไปหลายๆที่ได้เลยนะคะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะเหมือนพวกเรามาทัศนศึกษาเลยใช่เพราะเราเป็นแก๊งเด็กม.ปลายไหนเราเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวหยุดก่อนน้องมาขอพรก่อนค่ะขอปลีกตัวแป๊บนึงหยุดก่อนอาบิเกลอบิเกลแบบไม่หยุดค่ะวิญญาณผีน้อยกลางวันแสกๆอุ๊ยตายเดี๋ยวอะไรเนี่ยเอ้าเฮลี่กำลังถูกแมลงไฟฟ้าโจมตีไปเลยทุกคนเฮลี่ไปเลยย่าล่ะฉันจะถ่ายรูปเก็บไว้หน้าฉันดูย่ามากถ่ายเซลฟี่โอ้ดูหน้าสิคะทุกคนดูดิสงสารน้องอ่ะก็ยังชิลอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวสิคือเราจะไปขอพรตายแล้วอันตรายนะเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างขอพรแล้วก็เก็บสะสมนะคะวิญญาณป่าไม้ดูเหมือนจะสนุกกับพรของเฮลี่ในตอนแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจากนั้นไม่นานเฮลี่รู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในมือตัวเองโอ้ยได้เงินมาด้วยค่ะขอพรแล้วได้เงินมาแต่เพื่อนไปไหนแล้วคะถ้าเฮลี่ไม่เจอเลยเฮลี่อยู่ไหนชัดไปถามสิโอเคเฮลี่มาที่นี่นะคะมาที่นี่ด้วยกันเดินเสร็จแล้วหรอทุกคนคะป่าไผ่มันก็จะมีประมาณนี้นี่ไงเราเดินมาตรงจุดนี้แล้วซึ่งอันที่จริงเราสามารถเดินเดี๋ยวนะเดินไปศาลเจ้าได้นะคะโอเคอ้าวแก๊งไปไหนแล้วอ่ะทุกคนคงจะเหนื่อยอะไรง่วงนอนเราให้นอนมาแล้วอ่ะไปเราจะเดินไปศาลเจ้ากันแต่ผู้นำของเราดูถ้าจะมึนงงนะคะถ้าไปถึงฉันจะขอพรให้ได้เกรด A เลยแหละโอเคกว่าจะไปถึงโอ้เราก็สงสารแล้วทุกคนฉันว่าฉันเริ่มหลงทางแล้วแหละไม่เฮลลี่นี่มันอ้อมศาลเจ้าอยู่ตรงนั้นทุกคนแล้วเราไปไม่ถึงหรอคะที่เราเดินเลยมายังคิดว่าเดินป่าอยู่นะอาบิเกลคิดว่าไงมันมีทางที่ง่ายกว่านี้ไหมฉันว่าเรามาถึงแล้วล่ะใช่เรามาถึงแล้วแต่เราก็ยังเดินไม่หยุดค่ะทุกคนเอาคิดผิดไหมเนี่ยให้เฮลี่นำเนี่ยโอ้อ๋อ
ศาลเจ้าที่หมายถึงก็คือศาลเจ้าตรงนี้นะคะว้าวเดี๋ยวเราถ่ายเซลฟี่นะคะอันนี้เป็นศาลเจ้าที่อยู่ข้างในเขาอ่ะข้างในเป็นในเขาฉันว่าฉันไม่กล้าเดินไปแหละกลัวอะไรว้าวอันนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะโอเคเราจะตะโกนนะคะแล้วก็ฟังเสียงสะท้อนนี่ค่ะนี่มีเซลฟี่ด้วยลองตะโกนเข้าไปโอ้มีเสียงสะท้อนด้วยไหนว่าฉันได้ยินเสียงค้างคาวทุกคนแล้วดูเด็กๆไม่กลัวหรอคะฉันว่าฉันฉี่แถวนี้ได้ไหมอ่ะเรากลับกันเถอะกว่าเราจะเดินมาถึง2ทุ่มเลยนะโอ้ยพูดไปก็ขนลุกกลับดีกว่ากลัวไปค่ะไปกลับกลับกลับแล้วฉันจะกลับยังไงแล้วเนี่ยเอ้ทุกคนรอฉันด้วยบ้านหลังใหญ่มากค่ะทุกคนพื้นที่64x64เลยนะคะโอเคก็อันนี้เราส่งเด็กๆไปเรียนแล้วนะคะมันก็มีแจ้งเตือนมาให้เราแบบไปเล่นด้วยที่โรงเรียนแต่ก็จะรีวิวบ้างก่อนก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นเลยนะคะของตกแต่งก็น่าจะรวมๆหลายๆภาคเลยเนาะโอเคอุ้ยแซมมาที่บ้านเดี๋ยวนะซามแบบน่าจะมายินดีกับบ้านหลังใหม่ของเรานะคะให้ดูแบบนี้ก่อนนะคะภายนอกก่อนเนาะจริงๆต้นไม้อ่ะสวยมากเลยแต่ว่าแล้วดูใบไม้ผลิอ่ะต้นไม้ก็เลยเป็นแบบนี้ตอนนี้ก็จะมีเป็ดหานนะคะนี่มีแบบว่าลำธารรอบบ้านเลยทุกคนดูดิฟิลแบบธรรมชาตินะคะแต่เป็นสไตล์โมเดิร์นโอเคเขาแต่งสวยมากๆเอ้าคุณนายกมาทำอะไรสักอย่างแล้วก็ตรงนี้นะคะเลี้ยงน้องวัวเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวนะไก่เราอยู่ไหนเราเก็บไว้ในช่องเก็บของนะคะนี่อะไรอ่ะโอเคไก่ทองคำนะคะมาไก่ปีศาจมาเลยพี่ลินเอาคอกไปด้วยทุกคนเพราะว่าอัปเกรดไปเต็มแล้วไก่เราหลายตัวจัดโอเคมีไข่ด้วยนะคะเดี๋ยววางไม่ได้แป๊บนึงนะโอเคอันนี้ไข่ฟักได้หรือเปล่าไข่ทองคำที่ฟักได้แน่นอนก็จะคลอดออกมาเป็นลูกเจี๊ยบทองคำนะคะนี่อีกตัวหนึ่งโอเคก็อันนี้เล้าไก่โอเคซื้อมาอีกอันนึงเอามาจากที่บ้านแหละมันอัปเกรดเต็มแล้วแล้วก็น้องวัวนะคะต้องวัวเหมือนว่าเราใส่ไว้ในช่องเก็บของของลาลิสนะคะนี่แล้วลากกลับมายังไงอ่ะเดี๋ยวนะจัดคอกสัตว์นะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราปล่อยอาหารอันเครื่องอันนี้คือแบบว่ามันให้อาหารอัตโนมัติด้วยนี่อันนี้คือน้องไก่จะอยู่รวมกับน้องวัวนะคะแต่เดี๋ยวต้องล็อกเอ้าล็อกไม่ได้เขาทำเป็นแบบนี้เลยก็แสดงว่าไก่ก็จะออกจากตรงนี้ได้แล้วนี่มีงานนะคะต้องจัดดอกไม้ไหนน้องว่าเรียกของไก่โดออกมาให้อาหารได้ยังโอเคอาหารยังให้อยู่โอเคไก่นอนลังกี้มากินไก่นะก็จะเป็นฟิลแบบว่ายังคงเลี้ยงสัตว์เหมือนเดิมนะคะเพราะภาคนี้เราก็นั่นแหละเน้นทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะก็จะมีแปลงผักขนาดใหญ่ด้วยค่ะทุกคนแล้วปลูกได้แบบเต็มที่เลยแต่ตอนนี้ยังไม่ปลูกนะคะต่อไปเรามาดูภายในบ้านเลยนะคะเดี๋ยวดูชั้น2ก่อนชั้น2ก็จะเป็นห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนลาลิสกับเซปี้นะคะคือทุกอย่างมันจะดูแบบโมเดิร์นทุกคนก็เป็นฟิลหลายภาครวมกันหลายพี่ลินก็ไม่รู้ว่าภาคไหนบ้างอ่ะก็เยอะอยู่แล้วก็อันนี้เป็นห้องครัวนะคะก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นใช้ได้จริงไหมเนี่ยตู้เย็นเนี่ยเหมือนเขาแต่งแบบว่าเป็นฟิลให้เราไว้ถ่ายรูปอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้จะใช้ได้จริงหรือเปล่าต้องซื้อตู้เย็นใหม่เคาน์เตอร์ครัวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะว้าเขาทำสวยอ่ะทุกคน
ลักกี้หิวหรอนี่ลักกี้หิวจะตายอยู่แล้วแล้วลักกี้ให้มันกินโอเคทางนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำชั้นล่างนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นอ้าวที่ของห้องนอนของเด็กๆนะคะเรามี3คนถูกไหมนี่ก็นอนด้วยกันเราก็นอนเตียงตรงนี้นะคะตรงนี้ก็นั่งเล่นโน้ตบุ๊กได้แต่ตอนนี้คือแบบคนมาบ้านเขาก็มาชมทุกห้องเลยจริงๆฉันตั้งใจจะซื้อบ้านหลังนี้ด้วยนะแต่เงินไม่ถึงโอเคตอนนี้ก็จะมีห้องน้ำห้องอาบน้ำประมาณนี้วิมีสระว่ายน้ำด้วยหรอมาเล่นสิมีบ่อน้ำร้อนเล็กๆนะคะน่าฟิลแบบว่าแช่น้ำแต่ปุดๆไม่เดือดสิยินดีกับบ้านหลังใหม่ของพวกเธอด้วยนะคุณหมอก็มาแสดงความยินดีนะคะโอ๊ยอะไรอ่ะหอมแก้มกันต่อหน้าคนอื่นเลยเอลเลียตยังไงคะเศร้าเฉยทำไมอ่ะถูกจับได้ว่าอยู่บนอื่นคืออะไรจากการโกงอ่ะเดี๋ยวนะความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันไปแล้วเหรออะไรก็มันแต่งงานเราก็ชวนทุกคนมาแล้วนี่เฮ้ยจะตบใครน่ะก็ดูความสัมพันธ์แบบไฟขึ้นสีชมพูกันอยู่หรอหรือว่าไม่ขึ้นแล้วเราแต่งงานเขาก็รู้กันแล้วก็เราก็แบบรักกันเสร็จเบี้ยโอ้โหลูกโตแล้วนะลากันด้วยฉากน่าตื่นเต้นนะคะไม่ได้มีลูกแล้วนะมีแค่3คนนะคะเพราะเราก็สร้างสาวในสตูดิโอครบ5คนแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะก็รอติดตามภาค High School เลยค่ะฉันสาวน้อยนามว่าแบลสาวน้อยแห่งกาเดเนียเป็นเกียรติอย่างเหลือแสนที่ได้รับการต้อนรับจากคุณ